สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโน้ต่าวสารเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับเกี่ยวกับสโมสรแมนยูเรานะฮะก่อนเที่ยวไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับ3ดิงกนะฮะเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชียร์บอสัใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ดิงนะครับเรามาสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้ากันนะครับ ก็แน่นอนครับว่าประเด็นหลักเนี่ยเป็นในเรื่องของคาเซมิโร่นะครับซึ่งมีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับ <t> ต้องบอกว่าข่าวเนี่ยมันลันกันเร็วมากนะครับชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะครับเรื่องความคืบหน้ามันรวดเร็วมากนะครับจนนักข่าวท้งดังในอังกฤษเนี่ยบอกว่าดิวเนี่ยมันจบเร็วมากนะครับพูดคุยกันแป๊บเดียวเจอจกันแป๊บเดียวตกลงกันแป๊บเดียวก็ได้รับคําตอบคาเซมิโร่เนี่ยก็ให้คําตอบแบบค่อนข้างเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้น มันจะมีการรายงานแบบรายชั่วโมงติดต่อกันนะครับแต่ว่าเอาเท่าที่ผมเนี่ยรวบรวมมาได้ในเรื่องของข้อมูลข่าวช่วงมบ่ายนะครับช่วงเกือบเย็นๆประมาณเกือบเกือบสี่โมงเนี่ยนะฮะมีรายงานออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับเพิม่มเติมจากคลิปเมื่อชเช้าครับก็คือจากมากานะครับแล้วก็มีสื่อดังๆในอังกฤษนะมากาก่อนนะครับมากาเนี่ยบอกว่าคาเซมโรมีการตอบรับ ข้อตกลงการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางด้านเวรอลัลเมริดเนี่ยก็อนุญาตให้นักเตะรายนีย้เดินทางไปร่วมทีมแมนยูได้นะครับหรือว่าอนุญาตให้นักเตะเนี่ยเดินทางไปตรวจร่างกายซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวัน2วันเนี้ยนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับคําตอบอย่างเป็นทางการนะครับว่ากันว่าคาสเมโร่เนี่ยใช้เวลาพิจารณาข้อเสนอของแมนยูราวๆสามวันนะครับ ก่อนที่จะมีการให้คําตอบแปว่าเขาเนี่ยพร้อมตัดสินใจย้ายไปเล่นในถิ่นออร์ฟอร์ดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งจะมีการเดินทางมาถึงเมืองแมเชเต,เตอร์ในวันศุกร์เพื่อตรวจสภาพร่างกายแล้วก็จะมีการเื็นสัญญาอย่างเป็นทางการในลาดับต่อไปนะครับคือมาการ์เนี่ยยังใส่รายละเอียดไม่เยอะนะครับเป็นการสรุปรวบรัดกันนะครับแล้วก็มีข้อมูลจากเดนติกเพิ่มเติมด้วยดีดนติกบอกว่าเรื่องของเมเงินค่าตัวเบื้องต้นเนี่ย ที่มีการตกลงกับทางรอัลมาดริดไว้เนี่ยอยู่ที่60ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก10ล้านยูโรนะครับ Casemiro จะเซ็นกับ Man U 4ปีพร้อมกับออปชั่นอีก1ปีด้วยกันค่าเหนื่อยจะเทียบเท่ากับเ a ว i ดก a านะครับต้องบอกว่าเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยมันยังไม่นิ่งแต่ว่าได้ในราคาค่าเหนื่อยที่เป็นเม็ดเงินสูงแน่ๆน,นะครับระดับท็อปของทางสโมสรน,นะก็ต้องสรุปกันแบบนี้ก่อนนะครับส่วน เรื่องของออปชั่นเนี่ยยังไม่ละเอียดมากมายแต่ว่ามีออปชั่นออกมาเบื้องต้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดแมนยูเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในยูเซลในช่วงซีซันใหม่ซีซันหน้านะครับไม่ใช่ซีซันนี้นะซีซันหน้าเนี่ยนะฮะมีการระบุว่าคาสเมโรจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดไม่สามารถพาทีมไปเตะยูเซลได้ในช่วงซีซันใหม่ซีซันหน้าเนี่ยค่าเหนื่อยของคาสเมโรก็จะถูกลดลงเช่นเดียวกันนะครับอะ นี่คือข้อมูลเบื้องต้นจากเดนติกแล้วก็มากกาส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยนะครับจากโรมาโน่กันบ้างโรมาโน่บอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังทํางานอย่างหนักเพื่อข้อตกลงให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยซึ่งจะมีการเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยในอีกไม่กี่ชั่วโมองข้างหน้านี้นะครับแล้วก็คาเซเมโร่จะมีการตรวจสภาพร่างกาย,ยต่างๆนะครับหลังจากที่เรอัลมาดริดได้มีการอนุญาตเรื่องของการย้ายทีมครั้งนี้ได้นะครับเรื่องของเงินค่าตัวต่างๆก็โรมาโน่รายงานล่าสุดคล้ายๆกับฝั่งของเดนติกนั่นแหละ 60บวกกับ10ล้านยูโรนะครับที่เป็นแอดออนนะครับส่วนสื่ออย่างเดลี่เมลครับสื่ออังกฤษเนี่ยได้มีการขอเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสาการหรือว่าความรู้สึกของอเชโรติแล้วกันนะครับซึ่งมีการระบุว่าคาสิเมโร่เนี่ยได้มีการพูดคุยกับคารูอันเชโรติซึ่งเป็นผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้คําตอบว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายทีมได้มีการแจ้งไปอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าทางคารูอันเชโรติเนี่ยต้องการให้นกเตะโราเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปเพราะว่าเป็นส่วนหนคังของท,ทีมนะครับ ทางด้านสโมสรครับก็คือสโมสรอนเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความบอนเอียงว่าอยากปล่อยด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่คาซิเมโร่จะย้ายทีมนะครับถึงแม้ว่าทางคาซิเมโร่เนี่ยจะเป็นแกนหลักของทีมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งปัจจัยสาคัญหนึ่งเรื่องที่ทําให้เรอลัลมาดริดยอมปล่อยในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเลขเม็ดเงินที่ ทางเรอัลมาดริดได้รับนะฮะก็คือมันมีมูลค่าสูงนะครับในราคาที่เรอัลมาดริดเนี่ยพึงพอใจนะครับแล้วก็มันเป็นความต้องการของนักเตะด้วยที่นักเตะเนี่ยมีความต้องการย้ายออกจากทีมนะครับซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก MEN มีเนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าอันเชลตติเนี่ยนะครับก็ไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียคาเซเมโรอยู่แล้วนะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยได้มีการวางแผนระยะยาวกันเอาไว้แล้วนะฮะก็คือมีการดึงตัว เอรูอาร์โดคาร์บินก้ามาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีการดึงตัวชัวร์เบนนี่มาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและส่วนของทางคาซเมโร่เนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่รอัลมาลิดเนี่ยไปดึงตัวนกเตะรายใหม่เข้ามาทดแทนตำแหน่งของเขานะครับซึ่งทางฝั่งแมนยูเนี่ยพยายามเร่งให้ข้อตกลงเนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแบบ100%ก่อนเกมที่จะพบกับเลอปูนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับดีลนี้มันต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะทันนะครับ เพราะว่ามันมีเรื่องของใบอนุญาตนะครับเรื่องของการตรวจสร่างกายนะครับต่างๆนานามันต้องเคลียร์เอกสารเคลียร์อะไรแบบอีกเยอะเลยนะครับอาจจะทันแต่ว่าไม่น่าจะพร้อมลงเล่นในเกมพบก,กิบัวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องกำชับกันก่อนนะครับซึ่งทีนี้นะครับปัจจัยสําคัญที่คาเซเมโรย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยนะฮะมันก็มีการคาะกันดอกมาเหมือนกันนะครับจากหลายกระแสปัจจัยหลักเนี่ย โอเคตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินแหละที่เขาย้ายมาก็คือเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยที่มีมูลค่าสูงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือนักเตะเนี่ยต้องการย้ายมาในพิมพ์เดอังกฤตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้าวัย30แล้วนะครับมันอยู่ในช่วงวัยที่อายุเริ่มมากแล้วนะครับนะเราทราบกันดีนักฟุตบอลในวัย30เนี่ยจะมีการตัดสินใจที่อยากหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เขาเนี่ยอยู่กับทางเรอัลมาริดมานานนะฮะ ได้แชมป์กับเรอัลมาดริดทั้งบอลถ้วยยุโรปนะฮะทั้งบอลในลีกบอลถ้วยในลีกต่างๆนะฮะแชมป์กับทางเรอัลมาดริดมากมายเลยในระดับทีมชาติก็พิสูจน์ตัวเองมาเยาอะแยะมากมายซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรอีกแล้วนะครับก็คือพิสูจน์มาหมดแล้วนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมากับทางเรอัลมาดริดเพราะฉะนั้นนักเตะเนี่ยก็อยากหาความท้าทายอะไรไใหม่ๆนะครับโดยการที่มาช่วยผลักดันแมนยูที่กําลังสร้างทีมใหม่นะครับหาบรรยากาศใ,ใหม่ๆนู่นนี่นั่นมากกว่านะครับหาประสบการณ์เพิ่ม,เต,มเติมในนนอาาาชีพกรค้แแข่งัหละ อ่ะโอเคนี่คือข้อมูลของคาสิเมโรครับที่มีการสรุปรวบมรวงกันเข้ามานะครับก็ i, อย่างที่ผมบอกไปครับข่าวมันรันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะเอาเท่าที่ผมสรุปได้นะครับจากข่าวที่มีการรายงานกันออกมาช่วงบ่ายนะครับหรือว่าช่วงเกือบๆเ,เย็นๆประมาณกเกือบๆสี่โมงเย็นนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับแอนโทนีครับก็มีรายงานออกมาที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับจากเดวิดออสตินนะฮะโดยดิเลนติกเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอ เพื่อขอซื้อตัวแอนโทนีรอบใหม่ไปนะครับอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาแจกเนี่ยนะฮะบ,บอกปัดอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือราคาเนี่ยมันโดดขึ้นมาแบบเรื่อยๆเนาะประมาณ40 50 60 70 80ล้านยูโรแล้วก็แมนยูยอมจ่ายนะในราคา80ล้านยูโรล่าสุดที่อาแจกตั้งกันเอาไว้แต่ทําไมมันถึงแป๊กอีกเพราะว่าทางอาแจกเนี่ยมีการโกงราคาจาก80ล้านยูโรเนี่ย ขึ้นไปเป็น100่อล้านยูโรอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการโกงขึ้นแบบเรื่อยๆนะฮะมันก็เป็นการบอกอย่างชัดเจนแหละว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการขายเซอร์นี่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถึงแม้ว่าทางนกเตะเนี่ยมีความต้องการย้ายทีมก็ตามนะฮะแต่ก็แมนยูเนี่ยยังมีลุ้นเรื่องของการซื้อแนวลุกลายใหม่อยู่นะครับเพราะว่าแนวลุกรายใหม่เนี่ยตามรายงานจากทั้งเดวิดออสตีนแล้วก็โรมาโน่เนี่ยแมนยูเนี่ยน่าจะ เบนเป้าหมายไปหาโคดี้กักโปนะครับที่เป็นแนวรุกของทาง PSV ที่ราคาลงมาหน่อยนะครับประมาณ40-50หล้านโยูโรนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าแอนโทนีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแอนโทนี Anthony เนี่ยน่าจะไปลงเอยกันในช่วงตลาดนัดถัดไปนั่นแหละนะฮะรอบนี้น่าจะยากมา,มากนะครับส่วนรายงานเพิ่มเติมนะครับจากเทลากาฟเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกำลังพิจารณายืน่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวยานิคลาสโก้ครับแนวรุกของแอตมอลิต ซึ่งแมนยูเนี่ยกำลังพิจารายื่นข้อเสนอจํานวนเงิน25ล้านปอนด์ให้กับแอดมิริดไว้พิจารณานะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางแอดมิริดเนี่ยก็อาจจะรับไว้พิจารณาด้วยนะในรอบนี้หลังจากที่มีการบอกปัดในดีวของชัวรฟิลิปแล้วก็แมทธิวต์คุณย่าไปก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับยานิคลาสโกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเล่นได้หลากหลายนะครับทั้งตัวริมเส้นที่เป็นแนวลุกแล้วก็วิงแบ็กด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถนัดในระบบ สี่สองสามสี่สองสามหนึ่ง 3, 4, 2, 3, ได้หมดนะครับที่เป็นตัวริมเส้นนั้นกว้างนะครับหรือว่าหลังสามที่ใช้เป็นวิงแบ็กเนี่ยเจ้าตัวก็เล่นได้นะครับเพราะว่าวิงแบ็กเนี่ยตนในตำแหน่งวิงแบ็กนะที่เด่นชัดที่สุดก็คือเล่นในทีมชาติเบลเยียมนั่นแหละนะฮะเขาโดดเด่นนะครับในตำแหน่งวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับส่วนแนวรุกอีกหนึ่งรายครับก็มีรายงานออกมาอัปเดตกันนะครับจากจาลูก้าดิมาซิโอนะครับซึ่งเป็นนักข่าวคนดังจากฝั่งอิตาลี มีการระบุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ูดนเน่กำลังให้ความสนใจเออร์วิงโลซาโน่ซึ่งเป็นเป้าหมายเดิมนะครับเป้าหมายเก่าเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็กลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าทางโลซาโน่เนี่ยยังแฮปปี้ดีกับทางนาบปลีนะครับแล้วก็ไม่มีความสนใจที่จะย้ายออกจากทางนาบปลีอีกด้วยนะครับแต่ทางฝั่งสโมสรเนี่ยอาจจะพร้อมรับฟังนะถ้าเกิดแมนยูเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอที่น่าพึงพอใจเข้ามาให้พวกเขาเนี่ยวัยพิจารณะนะครับ ซึ่งสาหรับโดโซโน่เนี่ยเล่นด้านกว้างก็ได้ครับตัวริมเส้นก็ได้แล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกหนึ่งลิตรายชื่อที่กําลังโผล่ขึ้นมาส่วนสําหรับเป้าหมายต่อไปในตําแหน่งพื้นที่แดนกลางเนี่ยนะครับมีรายงานออกมาจากแมทลอนะครับนักข่าวคนดังจากเทเลกราฟเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยก็มีการให้ความสนใจนะักแต่รายอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นการยืมตัวคริสเตียนพูริสิตในตำแหน่งแนวรุกนะครับหรือว่าแบ็กขวาอย่างโทมัสมูนเย่นะฮย รวมถึงเซอร์เกมิลินโควิดซาวิทที่แมนยูเนี่ยได้มีการคุยสัญญากับทางตัวแทนของนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่ายังแบบไม่ได้มีการติดต่อกับทางสโมสรโดยตรงนะครับก็ลุ้นกันไปนะฮะส่วนเรื่องของเอริกบายยี่ครับก็มีรายงานล่าสุดนะฮะว่าโอลิมปิกมาร์เซเนี่ยมีการเดินหน้าเข้าเจรจากับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดในการเซ็นญาเอริกบายยี่ไปเสริมแนวรับเพิ่มเติมนะครับซึ่งเอริกบายยี่เราทราบกันดีครับว่าทางสโมสรก็ พร้อมเปิดโอกาสให้ย้ายทีมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าการย้ายแบบถาวรนะครับก็มีโอกาสไปสูงม,มากๆส่วนข่าวก็สืบน่ออื่นครับมีรายงานจากสปอร์ตบิลนะครับสื่อดังของเยอรมันมีการระบุว่าคริสเตียโนโรนโดเนี่ยโอกาสย้ายออกจากทีมเนี่ยก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับเปิดกว้างมากในเรื่องการย้ายทีมแล้วก็เป้าหมายล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นบรนเสดสเลอรด์มุนก็ได้นะครับซึ่งว่ากันว่าตอนนี้เฮอร์เก้เบนเดตครับจะมีการเดินทางไปหา สโมสรบุซเซดอทมุลนะครับหรือว่าอีกหลายสโมสรในยุโรปอะ่ะที่ให้ความสนใจนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการโดนบอกปัดมามากมายแต่ว่าทางเบเดสเนี่ยก็กําลังทํางานอย่างหนักนะฮะซึ่งทางดอทมูลอาจจะเป็นปลายทางต่อไปก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังเป็นข้อสงสัยนะครับว่าดอทมูลเนี่ยจะยอมจ่ายเรื่องของเม็ดเงินที่มีราคาเหนื่อยที่สูงมากๆหรือเปล่านะครับปิดท้ายกันครับก็เป็นกระแสะข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับซูนหน่านะครับ ซึ่งรายงานจาก a เม z o n Sport นะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยได้รับการเสนอโอกาสให้คว้าตัวอคาดิอุสมิลลิกนะครับซูน้าของทางออลเตรเลมาร์เซนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเทรานี่ครับว่าแมนยูเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแนวรุกหรือว่ากองหน้าหลายคนนะครับทั้งเบเจเบนเซสโกในช่วงเวลาที่ผ่านมานะไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับชูอาฟฟิลิกอวาโปอร์โราต้าเจมี่วาดี้ครับซาสซาคาราสิตอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มาลงเอ่ยที่มิลลิกนี่แหละที่ทาง มาเซเนอาจจะเสนอรายชื่อนักเตะรายนี้ให้หรือว่าเอเย่นของนักเตะแหละมีการเสนอรายชื่อนักเตะรายนี้ให้นะฮะซึ่งเอเบตันครับก็ให้ความสนใจนักเตะรายนี้อีกหนึ่งทีมด้วยนะครับราคาค่าตัวเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ประมาณ17ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดทางแมนยูให้ความสนใจแบบจริงจังนะฮะมิลิกเนี่ยกดไป20ประตูกับอีกอแอสซิตจากการลงสนาม37เเกมนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับทาง มักเซย์แบบยืมตัวในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการซื้อขาดทิ้งทายกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ